ดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยนะครับวันเสาร์ครับ 11:30 น.ถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันนะครับกับรายการ NY Insider by Dr. O และของเพื่อนครับวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมนะครับดร.โอศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์พิมานคุณครับต้นคุณากรวานิชวิรุณครับครับเอิร์ธสรณชูชัดสวัสดีครับครับผมก็วันนี้โอต้นเอิร์ธนะครับพร้อมหน้าพร้อมตานะครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็วันนี้มีโอกาสรับฟังพวกเราก็เรียนเชิญมาเป็นแฟนประจำนะครับรวมไปถึงแนะนำรายการ NY Insider ของพวกเรานะครับให้กับคนที่ท่านรักนะครับแล้วก็ส่งต่อมุมมองแนวคิดดีๆนะครับทางด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนนะครับเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้นะครับติดตามย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube Channel นะครับก็เข้าไปที่ YouTube พิมพ์คำว่า NY Insider นะครับก็จะเห็นหน้าพวกเรา3คนนะฮะมาแบบทริโอบ้างมาแบบเดียวๆบ้างมาแบบคู่บ้างนะครับก็มีคอนเทนต์ที่ทำกันมากว่า4ปีแล้วนะครับนะก็เรียนเชิญติดตามพวกเราได้เอาละครับต้นเอิร์ธครับเราคุยกันเมื่อวันเสาร์ที่แล้วพี่ว่าเรามาค้างกันไว้ตรงประเด็นที่เรื่องที่มันมีความเกี่ยวข้องกับพลังงานพี่ชอบไอเดียต้นพูดอันเรื่องหนึ่งเนาะที่บอกว่าถ้ามันมีคอนโดมีโครงการสักโครงการหนึ่งนะครับหรือโครงการอสังหานะครับแต่ว่าแทนที่เขาจะใช้จุดขายเป็นเรื่องอื่นๆที่เขามีกันอยู่เนี่ยแต่ถ้ามันมีเรื่องนึงที่บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณมาอยู่ตรงนี้นะค่อนข้างการันตีว่าคุณสามารถประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานได้เท่านั้นเท่านี้บาทและมากกว่าที่อื่นนะครับจริงไอเดียต้นกับเอิร์ธเรื่องนี้พี่ว่าน่าสนใจมากเลยอยากชวนทุกคนมาคุยกันต่อครับว่ามุมมันอินมากในความคิดพี่นะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็อยู่ในวิกฤตพลังงานโลกด้วยนะครับและถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องที่น้องต้นน้องเอิร์ธพวกเราคุยไว้ค้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอาเรื่องของการบริโภคที่ยั่งยืนมาช่วยกันเชื่อมโยงเนี่ยพี่ว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากๆเลยนะครับเอาละขออนุญาตเริ่มที่ใครดีเริ่มที่ต้นก่อนดีไหมครับต้นมองวิกฤตพลังงานโลกปัจจุบันนี้ที่เราเจอเนี่ยยังไงบ้างและต้นคิดว่าเหมือนลุงตู่บอกไหมฮะอยู่อีกนานไหมครับวิกฤตพลังงานเนี่ยผมว่าในกรณีเหตุการณ์ที่เราเผชิญอยู่เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามันด้านหนึ่งก็คือการออกมาจากโควิดถูกไหมครับมันทำให้คนมีความเชื่อมั่นในเรื่องของดีมานด์ว่ามันจะกลับมาแรงขึ้นอย่างมากเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนการผลิตแรงต่างจะดำเนินไปเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นความต้องการพลังงานโลกมันสูงขึ้นเพราะนั้นคนแย่งน้ำหนักแต่แน่นอนไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับกรณีของสงครามในยูเครนนะครับถามว่าสงครามในยูเครนจะอยู่นานไหมนะครับตอนแรกๆก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยนานนะครับผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้มองว่านานมากนะครับแต่ตอนเนี้ยหลายฝ่ายดูท่าทางจะถอยไม่ได้นะครับคือมองมันเป็นสงครามตัวแทนนะครับแล้วพูดให้เห็นภาพเนี่ยสงครามตัวแทนอันที่ยาวที่สุดผมเชื่อว่ายาวที่สุดแล้วแหละในประวัติศาสตร์ก็คือสงครามเกาหลีนะครับซึ่งตั้งแต่ปี1950ทุกวันนี้สงครามเกาหลีไม่จบนะครับสงครามเกาหลีไม่เคยจบสงครามเกาหลีเพียงแต่เบาลงด้วยสนธิสัญญาหยุดยิงมันไม่เคยจบในทางเทคนิคหลายๆคนน่าจะเคยไปเที่ยวอะไร DMC ใช่ไหมDMC ก็สถานะของกันและกันเนี่ยก็ยังเป็นคู่สงครามนะครับครับนี่คือกรณีที่ดีแต่กรณีของยูเครนเนี่ยหลายคนเริ่มกลัวแล้วว่ามันจะแย่ยิ่งกว่านั้นอีกก็คือต่างฝ่ายก็คือต่างทำสงครามตัวแทนคือสงครามตัวแทนในนะครับแล้วอย่างกรณีข่าวล่าสุดเนี่ยที่จู่ๆผู้นำของฝรั่งเศสใช่ไหมครับเยอรมันอิตาลีและโรมาเนียอยู่ดีไปพบเที่ยวแล้วก็คุยอะไรกันยาวนานแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่ายังไงก็คือจะช่วยเนี่ยมันชวนให้ในฐานะนักประวัติศาสตร์เนี่ยนึกถึงภาพตอนสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ไปคุยกันต่างค่ายต่างรวมพลังไปคุยกันแล้วก็ลากตัวเองเข้ามายุ่งแล้วก็ถอนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยมันจบยากมากครับคือมันเดิมพันมันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันก็ดูคงจะต้องสูงแบบเนี้ยครับต่อไปครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเราพยายามจะอยู่กลางๆได้ไหมรัสเซียขายน้ำมันให้ยุโรปไม่ได้เดี๋ยวเขาก็มาขายให้ประเทศอื่นๆซึ่งพร้อมที่จะซื้ออย่างกรณีเมื่อสักครู่อาจารย์โอ๊คกรณีศรีลังกาอย่างเงี้ย
ศรีลังกาน้ำมันมากนะครับเพราะฉะนั้นน่ะซื้อถูกๆเลยยังไงก็ต้องขอซื้อแล้วใครจะมาห้ามศรีลังกาไม่ให้ซื้อด้วยเหตุผลทางการเมืองก็คงทำไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตาปัญหาคือจะส่งยังไงระบบท่อน้ำมันของรัสเซียเนี่ยมันไปทางตะวันตกเกือบทั้งหมดนะครับการขนส่งมายังแบบเอเชียใต้เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารเลยคือคุณต้องเหลืออ้อมอ่ะอ้อมตั้งแต่อาร์กติกมาถึงแบบเอเชียตะวันออกเข้าช่องแคบมาลากาอะไรมันเป็นเรื่องซึ่งต่อให้น้ำมันต้นทุนราคาน้ำมันถูกแต่คอสในการขนส่งก็จะพุชมันกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากนะครับกลับมาที่เรื่องไอตัวอาคารอะไรต่างคอนโดอะไรเงี้ยผมว่าครับนอกเหนือจากค่าไฟค่าแรงต่างซึ่งผู้พัฒนาโครงการอาจจะการันตีหรือว่าอาจจะพูดในขณะที่ว่าเฮ้ยมันถูกลงแน่นอนผมว่าลักษณะของการดีไซน์ครับก็มีความสำคัญอย่างยิ่งอย่างกรณีที่เป็นส่วนกลางของคอนโดอย่างเงี้ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีวอลลุ่มขนาดใหญ่ที่ปกติก็จะต้องเปิดแอร์ใช่ไหมฮะถ้ามันเป็นพื้นที่ซึ่งถูกจัดสรรไว้ในตำแหน่งของอาคารซึ่งมันไม่ได้รับแดดโดยตรงและมีเวนติเลชันที่ดีพื้นที่ที่เป็นแอร์จริงๆอาจจะเหลืออยู่ไม่เยอะนะครับไอ้แบบเนี้ยมันจะเซฟไปได้มหาศาลแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ชวนคิดนะครับอันนี้เป็นโจทย์หนึ่งซึ่งผมก็นั่งคิดถึงว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยเรานึกถึงว่าตอนที่เราเป็นนักศึกษาตอนที่ยังคงอยู่ต่างประเทศและอยู่หอพักมันมีโมเดลการใช้ชีวิตแบบไหนซึ่งเราสามารถปรับมาใช้ในคอนโดได้บ้างนะครับเพราะหอพักเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะต้องโอเปเรตด้วยต้นทุนที่ต่ำแน่นอนนะครับไม่งั้นค่าเช่าหอพักมันก็จะสูงเด็กก็จะแอฟฟอร์ดไม่ได้อย่างกรณีการแชร์ฟาซิลิตี้หลายๆอย่างอย่างสิ่งหนึ่งที่ผมนึกถึงเลยนะแต่ก็ต้องคิดต่อไปนะครับตู้เย็นครับทำไมตู้เย็นต้องแยกกันถ้ามันมีคอมมอนตู้เย็นหรือห้องแช่เย็นที่มันมียูนิตแยกเป็นยูนิตเหมือนคล้ายๆเหมือนกับกล่องตู้ไปรษณีย์อะไรแบบนี้ได้ไหมแล้วคุณก็ไปเป็นระบบแบบกันเชื้อโรคอะไรต่างเรื่องนี้เป็นเรื่องสาธารณสุขนะครับเรื่องต่างๆนี้ต้องแก้ไขแต่ว่ามันน่าจะลดคอสไปได้มหาศาลเหมือนกันนะถ้ามันมีระบบอะไรแบบนี้ครับฟาซิลิตี้ที่รวมกันนะฮะครับโอ้ขอบคุณต้นมากเลยครับอะไรแบบนี้มาเอิร์ธเชิญเลยครับเอิร์ธครับคือตึกเนี่ยอันแรกก่อนถ้าเรามองในมุมคนสร้างตึกแล้วกันนะเขาก็คงทำให้มันแบบ highest and best use เนาะหาบุก็คือทำให้มันเยอะที่สุดอะแล้วก็ขายให้ได้เยอะที่สุดอันนี้คือ mindset พื้นฐานของ real estate developer นะครับทีนี้มันไปแก้ไม่ได้แล้วตึกมันขึ้นมาผมคิดว่าเออบ้านมันยังมี renovate แต่ถ้าเกิดคอนโดมันมี renovate มันจะเป็นยังไงคือคอนโดเนี่ยพอขายปุ๊บต่างคนต่างอยู่เลยฉันก็ตกแต่งในห้องของฉันซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนี้เนาะเป็นห้องของฉันแต่ถ้าพูดจริงๆคือผมไม่ค่อยเห็นเนาะคอนโดจะรีโนเวทส่วนมากก็จะเป็นแบบเมนเทนแนนซ์ไปเรื่อยๆเนาะล้างสระว่ายน้ำตัดต้นไม้ทาสีตึกอะไรเครื่องเนี้ยฮะล้างโน่นนี่นั่นก็คือเป็นเมนเทนแนนซ์ส่วนใหญ่กำลังคิดว่าไอ้ถ้าคอนโดมันจะรีโนเวทมันจะทำอะไรได้บ้างนะครับคือเราไปแก้ข้อผิดพลาดในอดีตไม่ได้แต่เรากำลังรีโนเวทได้มันน่าจะคือผมคิดในเชิงโครงสร้างอะนะครับอย่างสมมติถ้าผู้ประกอบการก็คงไม่อยากจะมาควักตังค์ไม่รู้ควักทำไมก็ขายหมดไปแล้วจบไปแล้วเนาะที่เหลือเขาก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้บริหารตึกแล้วด้วยก็ได้อาจจะขายเข้าโครงการหรืออะไรเป็นลีดเป็นกองลีดอะไรไปแล้วก็เป็นไปได้นะครับแล้วเขาจะมีใจมาทำทำไมทีนี้เนี่ยคือมันก็กลับไปที่สมมติเรื่องค่าไฟเนาะบ้านเราก็พึ่งกับค่าไฟก็จะขึ้นไปอีกใช่ไหมครับพี่โอ FT ก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีแนวโน้มครับทีเนี้ยมันอาจจะต้องดูกันนิดนึงคือในเชิง policy อ่ะคือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคอนโดเนี่ยมันก็เป็นแหล่งที่ใช้ไฟเยอะมากหม้อแปลงก็ต้องเบิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มันกลายเป็นว่าคือถ้าเรามองภาพว่าเฮ้ยแต่ละห้องเขามีหม้อแปลงแยกอันเนี้ยมันก็ดูไม่เยอะนะห้องนึงอาจจะใช้ไม่กี่บาทก็ได้แต่พอเราดูเป็นองค์รวมเนี่ยมันเยอะซึ่งผมว่าตรงนี้มันสามารถมองในมุม policy ได้คือคุณเนี่ยเป็นจุดที่ใช้เยอะเพราะฉะนั้นจริงๆคุณต้องรับผิดชอบไม่ใช่ว่าคุณซอยมาแต่ละห้องแล้วคุณไม่สนใจมันไม่ใช่คือโหค่าเดินสายไฟมาให้พี่เนี่ยก็โอ้โหเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่พี่จ่ายเงินค่าเดินสายไฟวันแรกแล้วมันจบนะผมต้องไปผลิตไฟให้พี่อีกต้องไม่รู้เท่าไหร่เพื่อมาให้โครงการของพี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราอาจจะเสนอเป็นออปชันไปว่าแบบเฮ้ยพี่รีโนเวทมั้ยรีโนเวทคอนโดกันมั้ยอาจจะมีไฟแนนซ์ออปชันอะไรจากธนาคารอย่างเงี้ยปัจจุบันธนาคารก็เริ่มมีสินเชื่อให้คนเนี่ยติดโซลาเซลล์นะครับเริ่มมีมากขึ้นหลายธนาคารเริ่มออกโปรดักต์แนวแบบรักโลกขึ้นมาเพื่อให้คนกู้มากขึ้นทีนี้ผมก็มองกลับไปเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมที่นิติบุคคลนั้นเนี่ยเขาจะรีโนเวทในเชิงพลังงานบ้างนะครับโอเคแบบด้วยการดีไซน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้รองรับการติดโซลาเซลล์ก็ได้แต่มันต้องลองคิดดูว่ามันทำจุดไหนได้บ้างในการรีโนเวทตึกให้มันประหยัดพลังงานขึ้นได้มากนะครับสมมติผมแบบผมคิดง่ายๆเลยแบบสมมติผมอยากจะให้เนี่ยมันเย็นขึ้นอะไรเงี้ยมันมีห้องแบบแม่งขายไม่ได้สมมตินะแต่กำไรไปแล้วนะมันกำไรไปแล้วแล้วมันมีห้องแบบโบโบอยู่หรือแบบมีคนอยากขายคืนโครงการไหมแล้วผมทำห้องนั้นเป็นช่องลมนะสมมตินะวู้ดีมีลมโผล่เข้ามากลางตึกได้แหละจากโครงการรับซื้อคืนมดซื้อมาคืนมาล้านหนึ่งสองล้านสามล้านไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าได้ช่องลมกลับมาให้พื้นที่สมมุติอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นหนึ่งในการรีโนเวทเหมือนเรารีโนเวทบ้านเนาะทุบต่อเติมอะไรเงี้ยหรือว่าเราสามารถลงโซลาร์เซลล์เข้าไปได้ไหมนะครับอาจจะมีแพ็กเกจที่ธนาคารเอาไปเพราะยังไงนิติบุคคลก็มีรายได้จากส่วนกลางอยู่แล้วเราก็สามารถจัดเป็นแบบสินเชื่อเนาะผ่อนไปเท่านั้นเท่านี้ได้มันก็แบ่งรายได้ขึ้นมามาติดโซลาร์เซลล์ให้โครงการนะครับสินเชื่อไปปลูกต้นไม้เพิ่มสินเชื่อไปทำอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้โครงการเขาอาจจะไม่ต้องควักเงินตัวเองออกมาบริหารจัดการมากแต่ให้มองไปในเชิงของรีโนเวชั่นนะครับก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราเป็น developers ที่แบบคิดเรื่องนี้จริงเนี่ยเราจะไปอยู่ดีเขาจะคิดดีเนี่ยน่าจะยากมันอาจจะต้องมีแบบ policy อะไรเข้าไป drive ในส่วนของการรีโนเวทเช่นอย่างคิดง่ายๆครับอย่างในมุมรถยนต์เนี่ยหลายๆประเทศก็มีแล้วถ้าเกิดรถอายุเกิน10ปีเนี่ยเขาไม่ให้ต่อป้ายทะเบียนนะอันนี้ก็เหมือนกันตึกก็เหมือนกันถ้าสมมติคุณอายุเกิน10ปีแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่นั่นนะผมภาษีขึ้นนะถ้าคุณไม่มีการทำลงทุนในเรื่องของ energy saving เนี่ยภาษีมันจะขึ้นนะมันเหมือนเรื่องเดียวกันกับการที่มี policy มาเพื่อกระตุ้นให้คนเนี่ยไม่ขับรถเก่าซึ่งปล่อยควันเยอะกว่ารถใหม่เปลืองน้ำมันมากกว่าแล้วก็เลือกไปใช้ EV ใช่ไหมครับผมว่าอันนี้เป็นไปได้คือในเชิงนโยบายเลยแล้วเราก็ชวนเลยสภาสถาปนิกสมาคมสถาปนิกอะไรมาคุยกันให้หมดเลยอ่ะไอ้ practical ของการรีโนเวทตึกห้องชุดห้องเช่าตึกใหญ่เนี่ยมันคืออะไรทำอะไรได้บ้างนะครับเชิญเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีโซลาร์เซลล์ที่มันเป็นฟิล์มลองมาเสนอราคาดูซิระบบจัดการน้ำมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยฮะแต่ให้มองเป็นงานรีโนเวทนะอะไรเงี้ยผมมองประมาณนั้นนะครับพี่โอ้ขอบคุณมากเลยครับน้องเอิร์ธน้องต้นครับจริงจริงฟังเอิร์ธกับต้นพูดมาเนี่ยมันทำให้ส่วนตัวพี่นะเห็นความสำคัญนะครับของการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะยิ่งในภาคดีมานด์ไซด์เยอะมากอันนี้พูดตามตรงเพราะว่าเรียกให้ข้อมูลแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับว่าถ้าเราสมมุติว่าเรามองไปอีก30ปีข้างหน้าเกือบ30ปีข้างหน้า2050แล้วกันนะครับที่เราอยากจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้นะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีอะไรไปประกาศเนี่ยนะครับที่กลาสโกเนี่ยก็มีการคำนวณนะต้นเอิร์ธว่าเฮ้ยณตอนนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราอยากเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้โดยเฉพาะยิ่งเอาโฟกัสมุมพลังงานก่อนแล้วกันนะครับมันจะต้องมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธินะเหลือรูตรงกลางเนี่ยนะคุมประมาณ 70-100 ล้านตันปัจจุบันนี้เราประมาณ300กว่า340-350อยู่นะครับดังนั้นในอีก 20-30 ปีข้างหน้าเนี่ยจาก 3-400 เนี่ยนะครับ300กว่าเนี่ยมันจะเหลือประมาณ 70-100 ทีนี้ไอ้70-100เนี่ยมันมาจากองค์ประกอบ2ส่วนเนาะก็มาจากส่วนของฝั่งซัพพลายแล้วก็ส่วนของดีมานด์ให้ทายต้นว่าฝั่งไหนเยอะกว่ากันดีมานด์แล้วกันนะครับผมเอาดีถูกต้อง ใช่ครับคือถ้ามองเทียบกันเนี่ยนะครับฝั่งซัพพลายเนี่ยมันประมาณ 35-40 นะครับในขณะที่ถ้าฝั่งดีมานด์นะครับมันจะประมาณ35-60เรนจ์มันกว้างกว่านะครับฝั่งดีมานด์เนี่ยเยอะกว่า
และถ้าให้เทียบสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสถานการณ์ปัจจุบันณปี2019นะครับปัจจุบันเนี้ยทางฝั่งซัพพลายเนี่ยเราก็จะมีประมาณสัก95เกือบ100นึงในขณะที่ฝั่งดีมานด์นะ170เห็นไหม คือมันเป็นการบ่งบอกเราเหมือนกันแล้วก็เป็นการยืนยันสิ่งที่เอิร์ธพูดเหมือนกันนะครับว่าสมมุติเราอยากจะเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับเราอยากจะทำนู่นทำนี่นะครับให้มันยั่งยืนเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วทำแค่ฝั่งผู้ผลิตไม่ได้นะทำแค่ฝั่งผู้ผลิตมาจะได้แค่1ใน3อ่ะเอิร์ธดังนั้นจริงๆฝั่งผู้บริโภคเนี่ยนะครับฝั่งดีมานด์ไซด์นะครับปัจเจกก็ต้องทำนะแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยคือมุมที่เป็นอาคารใช่มั้ยครับเป็นโครงการอพาร์ทเมนต์ที่มันคนอยู่เยอะๆนะครับจริงๆถ้าคิดและเอาแนวคิดเรื่องรีโนเวทนะครับอะไรใหม่ๆพวกนี้ที่เอิร์ธพูดมาใช้เนี่ยพี่ว่ามันตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เยอะเลยนะครับต้นเอิร์ธมีอะไรเสริมต่อไหมครับเชิญเลยครับเหมือนผมนึกนะจริงๆนะมันก็วินวินได้กับเจ้าของตึกนะพี่สมมติว่าเรามีห้อง100ห้องเนาะแล้วบอกว่าเราไปวัดไฟมาบอกยิ่งเปลืองไฟเนี่ยแอร์สมมติเนาะซึ่งมันก็คือง่ายมากเลยผมก็เป็นดีลบริษัทแอร์มาบริษัทหนึ่งเนาะสมมติบริษัทเอทำแอร์อินเวอร์เตอร์เลยแบบโคตรประหยัดเลยมาที่ผมไปดีลราคามาผมได้ส่วนลดมานิดนึงสมมติว่าขาย100ไปดีล100ตัวมาก็จะขายให้สมมติ70สมมติอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเราก็มาบอกคนตามบ้านว่าเอาแม้80เออคือผู้เจ้าของก็ได้ตังค์10บาทไปละไอ้ลูกบ้านแต่ละห้องก็ได้ของถูกแล้วก็ประหยัดไฟเนี่ยระยะยาวอะไรเงี้ยคือผมมองว่ามันสามารถใช้กลไกตรงนั้นได้คือเขาไม่ต้องเสียตังค์ด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าทุกคนก็อยากเปลี่ยนแอร์แหละผมแล้วมันมีถูกมามันก็ควรจะทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามัน execute ได้ครับพี่ครับต้นมีอะไรเสริมไหมครับประเด็นเนี่ยเมื่อกี้น่าสนใจมากแต่ขอเสริมมาหนึ่งคือเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของคอนโดซึ่งมันเป็นกรณีที่developer ทำเสร็จแล้วขายให้เรียกไรเจ้าของร่วมใช่ไหมฮะนิติบุคคลมันจะต้องไปคอนวินเจ้าของร่วมนิติบุคคลอะไรต่างๆนั่นนะแต่เอาเข้าจริงแล้ววิธีเรียกไรตัวอย่างที่เปลี่ยนได้ง่ายกว่าก็คืออาคารที่เจ้าของที่สร้างก็ยังเป็นเจ้าของเหมือนเดิมและมีคอสในการโอเปอเรชั่นตลอดเวลาซึ่งก็คือห้างสินค้าโรงแรมและก็พวกห้างสินค้าอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นกรณีที่น่าสนใจและมีความเฉพาะเจาะจงพอสมควรทุกวันนี้เรามีอีคอมเมิร์ซมีอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นดีมานด์ของการต้องมีพื้นที่ leasable ในตัวห้างเนี่ยมันน้อยลงเยอะนะครับห้างจำนวนมากก็หาผู้เช่าลำบากแต่เทรนด์เนี่ยไอตัวต้นทุนพลังงานในการบริหารห้างมันกลับสูงขึ้นซึ่งมันไปไม่ได้นะครับถ้าอย่างนี้คิดตามแนวที่เมื่อกี้อาจารย์โอแล้วก็เอิร์ธพูดคือสมมุติว่าห้างแบบนี้อะรีโนเวทใหญ่เลยเปิดหมดไอ้บริเวณที่ตรงกลางเนี่ยที่มันเคยต้องมีแอร์เนี่ยทำระบบเวนทิเลชันทำอะไรต่างให้มันน่าเดินโดยที่ไม่ต้องมีแอร์เนี่ยแค่นี้คนที่ได้เบเนฟิตโดยตรงจากการอินเวสต์เพื่อที่จะรีโนเวทเนี่ยคือห้างอันนี้ก็จริงเซฟค่าใช้จ่ายและพลังงานมหาศาลต้นทุนในการโอเปอเรตกดลงมหาศาลทันทีแล้วก็ถ้าเกิดมันมาพร้อมกับความเข้าใจและความคาดหวังที่เรียกว่าเรียลลิสติกมากขึ้นของผู้ใช้ห้างครับว่าไม่ใช่หูทุกที่จะต้องแอร์ไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เห็นเทรนด์แล้วว่าห้างรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องมีแอร์ไปซะทั้งหมดแล้วก็ประสบความสำเร็จห้องน้ำเย็นเจี๊ยบเลยนะพี่ห้องน้ำมันต้องมีแอร์จริงจริงจริงห้องน้ำติดแอร์นี่มันเพิ่งมีมาประมาณพี่ว่าไม่เกิน10ปีเนาะใช่แล้วเมื่อก่อนนี่มันเป็นกิมมิกว่าถ้าไปห้องน้ำสาธารณะตามปั๊มเนี่ยไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นห้องน้ำติดแอร์ต้องจ่ายมีอยู่ช่วงนึงเป็นกิมมิกแบบนะเออว่ากันไปนะครับจำได้แต่ก่อนเด็กๆไปเดินมาบุญคลองอ่ะพี่มันไม่ติดแอร์นะห้องน้ำอ่ะมันอุ่นๆนะแต่ทีนี้ไม่ได้เลยต้องเย็นแล้วเราจ่ายเงินด้วยนะใช่ไหมจ่ายเงินด้วยนะบุญคลองมีช่วงนึงแค่3บาทเออกี่บาทวะเนี่ยตอนนั้นมีโต๊ะตั้งเหรียญอยู่ข้างหน้าเออใช่จริงจริงสิ่งที่ต้นเอิร์ธพูดมาเนี่ยพี่ว่ามันต่อยอดได้นะครับในภาพกว้างจริงๆนะแต่คีย์สำคัญที่ในความคิดพี่มองตอนนี้นะครับมันคืออยู่ที่ใครจะเริ่มต้นถูกไหมครับและกล้าที่จะเริ่มต้นที่จะทำจริงๆหรือเปล่าเพราะจริงถ้ามององค์ประกอบนะในการท
ทำให้เกิดเรื่องราวพวกนี้นะครับในทางทฤษฎีเขาก็บอกจะมีตัว E อยู่4ตัวนะครับ E ตัวที่1เนี่ยนะครับในเรื่องที่จะประหยัดเซฟอะไรพวกนี้นะมันก็คือเรื่องของ equipment ก็เรื่อง air ที่เอิร์ธพูดมาเมื่อกี้นะครับมาเรื่อง equipment ก็คือถ้าคุณมองว่าอะไรที่มันซินิมันซิมากๆอ่ะคุณก็ไปโฟกัสตัว equipment เอาก่อนนะก็จัดไป air นี่มัน 70% อยู่แล้วเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างเงี้ยตู้เย็นอย่างเงี้ยมันแทบจะท็อป3อยู่แล้วนะครับe ตัวที่2จริงเราคุยกันไปแล้วต้นกับเอิร์ธพูดด้วยซ้ำนะครับมันคือเรื่องของ envelopeสิ่งที่มันเป็นซองที่มัน enwrap นะครับเพราะจริงๆการที่เรามีฟิล์มการที่เรามีเชดดิ้งของต้นไม้อะไรบางอย่างเฮ้ยจริงๆมันช่วยเซฟอะไรพวกนี้เยอะนะเอิร์ธพูดเรื่องช่องลมถูกไหมที่ว่ามันก็คือเรื่องของ envelop อะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือตัว e ตัวที่สองนะครับตัว e ตัวที่สามเนี่ยนะมันคือเรื่องของ environment โดยรอบนะครับเรื่อง environment โดยรอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรับทิศทางลมนะครับถ้าเรารู้ว่าลมมันมาทิศนี้แน่ๆแล้วตรงนี้มันตันนะครับนะหรือแม้กระทั่งการที่เฮ้ยเราอยากเพิ่มพื้นที่สีเขียวอะนะครับมันก็อาจจะเป็นโอกาสนะครับที่จะมามีการปรับ environment ณปัจจุบันนี้ส่วน e ตัวสุดท้ายเนี่ยครับมันคือเรื่องของ engagement ถ้าคิดอะไรไม่ออกไอ้3ตัวแรกมันยังทำไม่ได้นะท่านในฐานะเจ้าของโครงการนะครับที่เป็นเจ้าของห้างเจ้าของคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือแม้กระทั่งเจ้าของโรงเรียนจริงๆโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับใช้พลังงานตัวจุดนี้เยอะนะครับนั่นคือเรื่องของ engagement นะครับเพราะจริงมันเริ่มได้เลยนะครับแล้วก็เอาแนวคิดอาจจะเอาความรู้ง่ายๆอย่างถ้าพี่ยกตัวอย่างเร็วๆนะคือคำว่า last mile สุดท้ายนะครับ mile 1คือทำความมั่นคงระดับประเทศ mile 2คือทำให้ชุมชนภูมิภาคโอเคไมล์3คือปัจเจกและไอ้ต้นทุน last mile ไมล์3เนี่ยมันแพงถูกไหมถ้าเราทำให้เขาเข้ามา engage แล้วลดไอ้เรื่องการใช้ในเชิงไมล์ที่3ลงเนี่ยเขาว่ากันว่าถ้าลดสัก 10-15% เนี่ยเซฟเงินประเทศได้ปีนึงประมาณเป็นในเฉพาะพลังงานนะประมาณเกือบ 150,000 ล้านแล้วต้นกับเอิร์ธลองจินตนาการภาพดีว่าเฮ้ย 150,000 ล้านเนี่ยพี่ว่ามันเอากลับไปเยียวยาเอากลับไปทำนู่นทำนี้ได้อีกเยอะเลยนะครับก็ฝาก e 4ตัวไว้ครับน้องมีอะไรเสริมไหมครับหรือเราเหลือเวลาเท่าไหร่แล้วฮะเหลือ1นาทีครับพี่1นาทีเท่านั้นเองนะครับโอเคครับก็จริงๆสุดท้ายเนี่ยนะครับคงอยากฝากอันนี้ละกันนะครับในรายการ NY Insider นะครับก็ดร.โอและทีมงานมีโอกาสเขียนบทความนะครับชื่อว่าจากวิกฤตพลังงานโลกทราบแล้วเปลี่ยนสู่การบริโภคที่ยั่งยืนนะครับดังนั้นตัวบทความเนี้ยนะครับก็มีการเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องวิกฤตพลังงานโลกนะครับเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับเรื่องของ last mile เรื่องว่าแล้วต่างประเทศก็ทำอะไรและเราทำอะไรได้บ้างนะครับตามข้อแนะนำก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สามารถมาดาวน์โหลดได้ที่ Facebook Page เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเราหรือของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้เรา3คนโอต้นเอิร์ธขอลาทุกท่านไปก่อนครับกลับมาพบกับรายการ NY Insider ของพวกเราได้ใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ